และได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณอัครเดชนะครับให้เห็นบรรยากาศการเข้าสู่ซีเกมแทบจะอย่างเป็นทางการแล้วก็คืนนี้จะเปิดแล้วนะครับผมคือพิธีเปิดพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าว่าจะคุยประเด็นเรื่องนอกสนามมันก่อนโดยเฉพาะฟุตบอลฟุตบอลเรากว่าจะตีทีนึงก็วันเสาร์แต่เพราะว่ามีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับทุกๆวันครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมฟุตบอลไทยตอนนี้กลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับคงจะหนีไม่พ้นกิจกรรมพิเศษนอกสนามแข่งขันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในทีมด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องของแทคติกการเล่นด้วยครับอีก 31,000 รางวัล 30,000 เติร์ดอีกเราสูงจะไม่เป็นไรก็จะมีตกมาถึงนี้สักซองนะฮะ1รางวัล 30,000 นะครับในซองแล้วไม่รู้ว่าจะมีกี่ใบนะครับในนั้นนะครับไม่รู้มีกี่ซองด้วยในงานนะครับเป็นกิจกรรมความสนุกสนานของแคมป์นักเตะทีมชาติของเรานี่แหละครับชุด4เกมก็เกิดขึ้นโดยคุณนวลพันธ์ล่ำสามผู้จัดการทีมนะครับก็มีการจัดงานแจกโบนัสพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยหลังจบเกมที่เราชนะสิงคโปร์มานัดล่าสุดนะครับคุณนวลพันธ์ก็ยังได้มีการจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับชนทานเข็มดีด้วยนะครับนักเตะวัย20ปีซึ่งเจ้าตัวก็จะพ้นโทษแบนกลับมาลงสนามนัดหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมพิเศษแบบนี้คุณผู้ชมครับก็สะท้อนเห็นถึงจิตวิทยาของคุณนวลพันธ์นะครับในการใช้ปลุกใจนักเตะแล้วก็ละลายพฤติกรรมให้กับนักเตะก็ทำให้นักเตะนั้นมีเวลาได้กันทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะครับก็เหมือนกับการที่คุณนวลพันธ์เนี่ยใช้กิจกรรมแบบนี้นะครับหล่อหลอมจิตใจนักเตะในการแข่งขันซูซูกิครับจนคว้าแชมป์เมื่อครั้งที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะครับนะครับเป็นภาพน่ารักน่ารักของเซอร์ไพรส์วันเกิดจนอาหารเข็มดีนั่นเองนะครับนะดูแล้วสนุกนะอยากไปร่วมด้วยโดยเฉพาะอยากได้ซองเลยครับ